ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับช่วงที่คุณสุภชัยโพสุเป็นประธานเนี่ยนะฮะคุณสายันยุติธรรมครับสสนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐหาลือนะครับบอกว่าช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่คนก็ไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆเกาะสมุยก็เป็นจุดหนึ่งที่คนชอบไปเที่ยวถูกต้องแล้วปรากฏว่ามันมีท่าเรือแค่2แห่งที่จะข้ามไปเกาะสมุยทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกรถติดรถติดไงไปรอขึ้นเรือกันอะไรกันนะวุ่นวายเสนอเลยครับคุณสายันเสนอให้รัฐบาลสร้างสะพานนะฟังให้ดีนะสร้างสะพานจากอำเภอขนอมอำเภอขนอมที่นครศรีธรรมราชข้ามไปเกาะสมุยไปเกาะสมุยเลยก็ไม่แปลกนี่ก็อำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านแปลกตรงไหนอ่ะมันไม่แปลกหรอกมันแปลกตรงที่ว่าแล้วเสนอให้ต่อไปด้วยว่าให้ตั้งชื่อว่าเป็นสะพานจันโอชาครับแมวแล้วทำไมต้องเป็นจันโอชาให้เกียรติท่านนายกรัฐมนตรีไงให้เกียรติลุงตู่ไงถ้างั้นเราก็ให้เกียรตินายกรัฐมนตรีทุกคนเลยไหมก็ไม่รู้นี่ฮะเสนอสร้างสะพานเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีนะเรื่องดีมันคือการพัฒนาถูกต้องต่อไปเนี่ยถ้าผมอยากจะไปเอ้ยง่ายเลยขับรถไปถึงได้แต่ว่าไอการเสนอชื่อสะพานเนี่ยมันก็ดูประหลาดนะคือคนที่จะปีชื่อเอานามสกุลต่างๆเนี่ยไปตั้งเป็นชื่อที่เป็นงบประมาณจากรัฐเนี่ยมันจะต้องเขาจะต้องมีเรียกว่ามีเกียรติประวัติที่เยอะกว่านี้คืออย่าพูดตรงๆอย่างลุงตู่เนี่ยมันมีคนมองอยู่สองมุมไงเหรียญด้านนึงก็มองว่าปฏิวัติประหารมามีเกียรติตรงไหนอ่ะอีกด้านหมกก็เขามาแก้ความเขามาทำให้ประเทศชาติสงบสุขไงมาพัฒนาประเทศปฏิรูปประเทศเนี่ยก็ตั้งให้เขาก็ได้แต่ผมมองว่าจริงนะถ้าจะตั้งนะปล่อยให้เขาคุณอย่ามาอวยกันเองคือคุณเป็นสสพลังประชารัฐแล้วคุณเสนอตั้งบิ๊กตู่ซึ่งพลังประชารัฐก็เสนอเป็นนายกขึ้นมาเนี่ยมันก็ถูกมองว่าโอ้โหเอาใจฝุดๆอ่ะเอาใจฝุดๆอ่ะผมเห็นในเว็บเขาใช้เอาใจลุงฝุดๆคือไม่ควรให้คนอื่นเขาเสนอกันไปก็ดีกว่าเนี่ยอย่างคุณนฤมลใช่ไหมฮะพินโยสินวัฒน์อ่ะโฆษกประจำสำนักนายกแกก็ชี้แจงบอกว่ามิกตู่ไม่ได้สั่งให้ตั้งชื่อนี้นะมิกตู่ไม่ได้สั่งให้สร้างชื่อนะว่าใช้จันโอชาอะไรเนี่ยสสเขาเสนอสร้างสภาแล้วเขาก็เสนอขึ้นมากันเองก่อนหน้านี้จะจำได้นะในไทยนะฮะมีสภานะครับที่ตั้งชื่อตามนามสกุลของนายกรัฐมนตรี2สภาสองท่านก็คือ2ท่านครับสภานสารสินข้ามจากพังงาไปภูเก็ตนะครับนี่ฮะใครไปภูเก็ตก็จะรู้ดีเนี่ยนะฮะอันนี้ตั้งตามนามสกุลของคุณพจน์สารสินอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนครับสภานตินสุรานนท์ป้าเปมบริเวณตินสุรานนท์นี่นี่ฮะเขาบอกว่าผมไปไล่อ่านคอมเมนต์ผมเนี่ยทีมอ่านคอมเมนต์คุณคุมโลกโซเชียลคุณต้องอ่านอยู่แล้วไงเขาบอกว่าอยากสร้างก็สร้างไปอยากตั้งก็ตั้งไปแต่เอาเงินพวกนะใช้เงินตัวเองได้ไหมอีกคนหนึ่งมานี้เลยแม่ผมชอบใจจริงเขาบอกไงวะบอกว่าโอ้ยตั้งชื่อสะพานนำคุณน้อยไปตั้งมาทุกอย่างเลยแก้วน้ำเถาธงรถอะไรตั้งชื่อติดจันโอชาหมดเลยซอยจันโอชาถนนจันโอชาสะพานไม่แต่จริงมันประชดอ๋อคือไม่ผมว่าจริงอันนี้ก็บอกแล้วว่าท่านนายกท่านไม่ได้เป็นคนเสนอสสท่านเสนอเพราะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองก็ท่านทำคุณให้กับประเทศชาติก็ว่ากันไปนะผมว่าแล้วแต่นะครับก็อยู่ที่การพิจารณาของสภาด้านกันครับผมครับผม